ดเลยค่ะยืนแบบกระโดดตลอดเลยอ่ะมีเพื่อนๆบอกว่าเห็นกล้องแพนไปที่ตูนแล้วตูนแบบกระโดดเชียร์ตัวปิวเลยแล้วทุกคนเนี่ยตั้งใจเชียร์ทีมชาติไทยแล้วก็เชียร์กันสนุกเหลือเกินนะครับทุกครั้งที่มีการยิงทําแต้มได้เนี่ยโอ้โหเฮกันลั่นสนามเลยบรรยากาศไม่ได้แตกต่างกับ NBA เลยแต่พอได้เปลี่ยนมาเป็นสตีฟเคอร์ปุ๊บเหมือนเป็นการยกระดับ ยกระดับทีมไปอีกเลเวลหนึ่ง ทำให้ปลดล็อกการเล่นของสเตฟการเล่นของเคลย์การเล่นของเคลย์ทุกอย่างส่วนนี้สำคัญมากที่สุดเลยนะมินเน่ขอแจ้งนิดนึงปลดล็อกการเล่นของสเตฟานเคอรี่หันกลับมาในสนามกล้องยังจับโค้ชอยู่เลยนะ โค้ชสตีฟคลิฟเฟิร์ดเนี่ยสะบัดออกมา WTF อ่ะ อ่านปากเห็นเลยอ่ะตลกมากเลย1ใน4เนี่ยต้องมีโดนแบนห้ามทำการแข่งขัน 1-3 เกมต้องมีและต้องมีโดนปรับหนักถ้าเกิดไม่โดนแบนก็ต้องโดนปรับหนักเดี๋ยวรอติดตามข่าวกันต่อคือในฤดูกาลนี้เนี่ยตัวของแอนโทนีเดวิสเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ค่อนข้างมีความกดดันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาต้องต่อสู้กับความคาดหวังของแฟนๆทีมเจสันเทตัมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความกดดันตัวของเขาเนี่ยถ้าเกิดพูดกันถึงเป็นนักกีฬาอเมริกันนะครับแท้ๆเนี่ยเจสันเทตัมเนี่ยถือว่าเป็นหน้าตาของนักบาส NBA ชาวอเมริกันก็ว่าได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เรามานั่งพูดคุยกันสบายๆสไตล์พอดแคสต์ตอนนี้เดินทางมาถึง EP ที่15แล้วอยากจะขอขอบคุณแรงซัพพอร์ตจากเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นี้อยากจะขอแรงซัพพอร์ตเพิ่มมากอีกเพื่อนอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าหากว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้กด Subscribe ค่ะอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้มีหลายเรื่องเลยค่ะที่อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเยอะจริงๆวันนี้แบบเต็มอัดแน่นมากๆค่ะแอดมินเอเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องเกมเมื่อวานด้วยนะคะทั้งเกม Golden State Warriors แล้วก็ Miami Heat รวมไปถึงเราอยากจะเล่าถึงแบบประสบการณ์เปิดใหม่มิติใหม่ในการชมบาสเกตบอลโปรแกรม Payback ของพวกเราค่ะและก็เรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงเป็นเรื่องที่ประทับใจมากที่สุดในรอบอาทิตย์นี้เลยพวกเราทั้ง2คนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเชียร์ทีมชาติไทยค่ะแข่งกับทีมชาติอินโดนีเซียโอ้โหประทับใจแล้วก็มันแบบสุดๆนั่งไม่ติดเลยค่ะยืนแบบกระโดดตลอดเลยอ่ะมีเพื่อนๆบอกว่าเห็นกล้องแพนไปที่ตูนแล้วตูนแบบกระโดดเชียร์ตัวปิวเลยคือสนามนี้เนี่ยนะครับคือสนามนิมิบุตรเป็นสนามกีฬาแห่งชาติแห่งหนึ่งนะครับของประเทศไทยจุได้เต็มความจุแนวอยู่ที่ 5,600 ที่นั่งเกมที่พวกเราเข้าไปชมเนี่ยโอ้โหถือว่าเกือบจะเต็มความจุเลยนะใช่น่าจะมีร่วมๆ 4,000 ได้แล้วทุกคนเนี่ยตั้งใจเชียร์ทีมชาติไทยแล้วก็เชียร์กันสนุกเหลือเกินนะครับทุกครั้งที่มีการยิงทําแต้มได้เนี่ยโอ้โหเฮกันลั่นสนามเลยบรรยากาศไม่ได้แตกต่างกับ NBA เลยนักกีฬาเด็ดๆมากมายเลยนะทีมชาติไทยที่เล่นสนุกมากๆไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการเล่นเกมบุกการเล่นเกมรับนะครับอย่างโอมชนาธิปเนี่ยเซนเตอร์อันดับ1ของประเทศไทยเนี่ยมีทั้งการรีบาวด์ปาห่วงมีทั้งบล็อกมีทั้งทำแต้มข้ามตัวเนี่ยเอาไม่อยู่เลยอินโดและยังมีอีกมากมายครับนัตการเมืองบุญเนี่ยอามจ่ายสุดยอดนะจ่ายตัดหลังให้เพื่อนไปวางบอลนิ่มๆเลยหรือว่าจะเป็นอย่างโมเสสมอร์แกนเนี่ยยิง3คะแนนเป็นว่าเล่นเลยโชว์เรียกว่าสนามเฮเหมือนสเตฟานเคอรี่อะไรแบบนั้นเนี่ยแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ยังมีอีกเพียบเลยนะครับอย่างเต้เนี่ยลงมาแทนสุดยอดเหมือนกันเต้ช่วงท้ายอามมีอาการบาดเจ็บเต้ลงมาเนี่ยทั้งหล่อทั้งนิ่งทั้งเกมรับเนี่ยพูดถึงความหล่อมีแมจิกอีกคนนึงแมจิกลงมาเนี่ยโอ้โหเสียงเฮลั่นกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีอย่างจูเนียเพิ่งติดครั้งนี้ครั้งแรกจะตัวใหญ่เหมือนเป็นชาคิลโอนิลเลยสู้กับอินโดได้อย่างสนุกมากๆเลยและที่ไม่พูดถึงไม่ได้อีกคนนึงครับนั่นคือเฟรดดี้แบบประทับใจมากๆเฟรดดี้นี่คือเล่นแบบเป็นเจมส์ฮาร์เดนเลยมีทั้งการครอสมายิง3คะแนนมีการทั้งแจ๊บเสพยิง3ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคือไปมีโอกาสได้พอเกมจบปุ๊บเนี่ยก็มีน้องๆแฟนๆเนี่ยครับเข้าไปถ่ายรูปกับนักกีฬาเรา2คนก็ไปถ่ายด้วยเฟรดดี้เนี่ยตัวสูงกว่ากันไม่มากนะตัวสูงกว่าไม่แน่นิดเดียวเองนะแต่เก่งสุดยอดแต่ทักษะนี่แบบขนมาเต็มมากๆจริงๆคือแบบโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะเก่งขนาดนี้เขาก็ถ่อมเนื้อถ่อมตัวนะครับโอ้โหผมเหนื่อยมากเลยแต่จะบอกว่าเฟรดดี้เก่งจริงๆครับใช่ค่ะคือณวันที่เราไปเชียร์กันนะคะอันนี้ตูนเข้าใจความหมายของคำว่า home court advantage อย่างแท้จริงคือปกติเนี่ยได้มีโอกาสดูบาสส่วนมากก็จะไปดู NBA เนาะเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่า home court advantage คือเหมือนเราก็รู้แหละว่า home court advantage เนี่ยก็คือเสียงเชียร์แฟนๆเนี่ยแหละมันช่วยทำให้บิวนักกีฬาแต่พอมาณวันที่ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยแบบเรารู้เลยว่ามันมีผลจริงๆเพราะว่าทุกครั้งเลยนะคะที่ทำแต้มได้เราเชียร์กันดังแล้วทุกคนนะเหมือนมุ่งเชียร์ไปที่ทีมเดียวและก็ทุกครั้งเหมือนกันที่ทีมชาติอินโดเนี่ยยิงลูกโทษหรืออะไรเนี่ยโอ้เสียงก็จะมีโห่เงี้ยค่ะมันก็จะแบบและก็ยังมีการยิง3คะแนนเทพๆจากนักกรใจสนุกโอ้โหยิงกันโชว์สะใจเหลือเกินเนี่ยครับนี่คือความสนุกนะครับยามที่ทีมชาติไทยแบบนี้อย่างที่แอดมินตูนพูดว่า6ปีแล้วนะ
ที่ไม่มีแบบนี้เขาบัวเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีเลยที่เราได้จัดงานการแข่งขันที่เป็นระดับนานาชาติแบบนี้ค่ะอีกครั้งหนึ่งครับช่วงวันที่21พฤศจิกายนเพื่อนๆทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับไปร่วมให้กำลังใจทีมชาติไทยณเวลาที่พวกเราอัดอยู่นี้เนี่ยช่วงบ่ายเขาก็จะทำการแข่งขันกับเกาหลีใต้ด้วยใช่แต่เสียดายไม่ได้บินไปเชียร์นะไม่ไหวจริงๆครับไม่ว่างอยากไปนะมันมากอยากไปคือประทับใจทุกๆคนเลยค่ะทุกๆคนเนี่ยเล่นดีถือว่าเป็นทีมชาติไทยชุดนี้ได้ลงตัวมากๆเลยนะทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับค่ะและยังไม่พอมากไปกว่านั้นนอกจากความประทับใจที่พวกเราได้ไปเชียร์ทีมชาติไทยแล้วเนี่ยยังไม่พอค่ะมินเน่มีน้องๆแฟนๆเข้ามาหาพวกเราขอถ่ายรูปเยอะมากคือแบบดีใจมากๆแล้วก็มากมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะให้การสนับสนุนพวกเราขนาดนี้ใช่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีน้องเอารองเท้ามาให้ตุนเซนแล้วตัวยังแซวน้องเลยแบบเฮ้ยรองเท้าใหม่เพิ่งเปิดจากกล่องฮูมถือถุงฮูมสเตชันมาเปิดมารองเท้าใหม่เอียบเอามาให้ตุนเซนตุนแบบพี่จะทำรองเท้าน้องเสียไม่มือสั่นเลยตุนยังแอบแซวอยู่แล้วแบบตุนมือสั่นเลยแล้วก็มีแบบขอลายเซนมีเซนเสื้อนะหูแบบขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนเลยค่ะที่เขามาพูดคุยกันจะบอกว่าแรงสนับสนุนของทุกคนเนี่ยค่ะมัน mean the world to us เลยจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเราเลยค่ะเนี่ยครับแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสนะครับพอทำงานหรือว่าได้ร่วมงานอะไรใหม่ๆกับทาง NBA เนี่ยพวกเราตั้งใจมากไม่อยากจะให้แฟนๆทุกคนเนี่ยผิดหวังแล้วก็มีโอกาสได้มอบประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆสนุกไปด้วยกันพอพูดถึงงานใหม่เนี่ยพวกเรา2คนก็มีโอกาสได้พากPlayback นะครับเดี๋ยวจะให้แอดมินตุลเล่านิดนึงว่า Playback คืออะไรเป็นแพลตฟอร์มที่จริงๆตุนอยากจะเล่าเพราะว่ามีหลายๆคนถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาไปดูกันตรงไหนทำไมเห็นหน้าแอดมินตุลและมินเอฟโผล่มาแบบนี้ด้วยเอ๊ะสตรีมไลฟ์ไปที่ YouTube เอ๊ะไม่เห็นเกมคือเป็นแพลตฟอร์มค่ะ Playback เนี่ยคือเป็น Official Partner ของทาง NBA เลยนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่สตรีมเกมของทาง NBA พร้อมกับครีเอเตอร์คือหมายความว่าเพื่อนๆ เนี่ยสามารถที่จะดูเกมพร้อมกับมองเห็นครีเอเตอร์ที่เพื่อนๆเนี่ยตามอยู่ได้เลยค่ะแล้วก็ยังไม่พอสามารถไลฟ์แชทพูดคุยกันได้คือสนุกมากจริงๆฟังก์ชันที่ตุนชอบมากที่สุดเนี่ยคือการได้ไลฟ์แชทพูดคุยกับแฟนๆพอเวลาได้ดูไปแล้วเหมือนเราได้อ่านคอมเมนต์เรารู้ด้วยว่ามันมีการอินเทอร์แอคด้วยกันเพราะว่าเขาบอกว่าทาง Playback เนี่ยค่ะเขาบอกเลยว่าปัจจัยสำคัญที่สุดสิ่งที่สุดหัวใจที่สุดในการดูเกมบาสเกตบอลคือการได้ดูในคอมมูนิตี้ได้ดูกับเพื่อนๆทุกคนนี่แหละนี่เลยค่ะก็คือเป็นออบเจคทีฟเลยนะคะของทางแพลตฟอร์มนี้ที่สร้างขึ้นมาดังนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่ได้สมัครPlayback นะคะเดี๋ยวตูนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกช่องแล้วก็รอการถ่ายทอดสดเกมที่เราสองคนเลือกว่าจะพากเกมไหนบ้างมันจะมีตารางให้ดูเลยนะคะในห้องของพวกเราค่ะแล้วก็เข้ามาร่วมสนุกพูดคุยกันสำหรับเพื่อนๆที่มี NBA League Pass สามารถลิงก์ NBA League Pass เข้าสู่โปรแกรม Playback ได้เลยง่ายมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มี NBA League Pass เรามี NBA League Pass แจกในทุกๆเกม20สิทธิ์รู้สึกน้อยไปจริงๆเพราะว่าคนเข้ามาเยอะมากแล้วก็แบบเสียดายจังเลยที่แจกแค่20สิทธิ์เดี๋ยวจะพยายามขอเพิ่มแต่ไม่รู้ยังไม่สัญญานะคะว่าจะได้ไหมแต่จะพยายามค่ะและถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่ได้สิทธิ์ NBA League Pass ก็ไม่มี NBA League Pass ก็สามารถจะดูหน้าฟังพวกเราถ้าสัญญาฟังพวกเราแล้วก็ดูหน้าเราไปก่อนก็คือพอเกมเบรกหรือว่าเกมแบบช่วงท้ายเกมแล้วแต้มค่อนข้างขาดอะไรแบบนี้ก็จะมีอะไรมาเล่าให้ฟังๆกันแบบสนุกหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่พวกเราได้ไปทำงานหรือว่าเมืองนั้นเป็นยังไงกติกานี่คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับพูดคุยกันและที่ชอบอีกอย่างคืออะไรรู้ป่ะคือแบบทุกคนเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้ยินเสียงเราดังแค่ไหนเบาแค่ไหนสามารถเสียงซาวในสนามได้ตามที่ต้องการเสียงซาวในสนามจะดังแค่ไหนจะเบาแค่ไหนได้หมดเลยจะย้ายหน้าพวกเราไปไว้มุมซ้ายมุมขวาตรงกลางหรือว่าจะปิดหน้าเราฟังแต่เสียงก็ได้หมดเลยนี่คือสิ่งที่ชอบมากๆเลยมันรู้สึกแบบง่ายมากอ่ะใช่ค่ะเป็นโปรแกรมที่ง่ายจริงๆถ้ายังไงถ้าหากว่าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแล้วยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปลองดูลองเลยค่ะเราจะมีการพากย์อีกทีนึงวันพฤหัส10โมงเป็นศึกระหว่างเมือง LA LA Lakers เจอกับ LA Clipper ไฟลุกแน่นอนคิดไม่ออกเลยอ่ะจะนั่งพากย์กันท่าไหนดีเนี่ยจะทั้งท่านี้แหละแล้วได้คนละมุมเลยมั้ยแล้วพอมากไปกว่านั้นค่ะกำลังคิดอยู่มิเน่กำลังคิดอยู่ว่าในช่วง Dance Camp เนี่ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้ามา
แอดเข้ามาแล้วก็เปิดกล้องเต้นด้วยแบบแดนซ์แคมแล้วมีของรางวัลแจกบางทีวันธรรมดาทำงานอยู่อ๋อเออแอบดูหรือว่าอาจจะอะไรอย่างงี้แล้วเบรกลงมาฟังมาดูงั้นบางทีก็เต้นไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคค่ะถ้าไงเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะวันพฤหัส 10:00 นค่ะ LA Lakers เจอกับ LA Clippers ค่ะเดี๋ยวทีนี้ให้ Mid A เข้าสู่เกมกันซะหน่อยเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างคะขอพูดถึงสตีฟเคอร์นิดนึงก่อนดีกว่าครับเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนที่จะทำการแข่งขันตัวของสตีฟเคอร์ได้มีการตกลงสัญญานะครับต่อกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เป็นหัวหน้าโค้ชต่อไปต่อไปอีก2ปี35ล้านเหรียญหรือตกปีละ 17.5 ล้านเหรียญถือว่ามหาศาลมากๆนะครับเป็นหัวหน้าโค้ชที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA โค้ชป๊อปเนี่ยเขารับ2ตำแหน่งคือโค้ชป๊อปเนี่ยเป็นทั้งประธานนะครับเป็นประธานฝ่ายบาสของทีมแล้วก็เป็นหัวหน้าโค้ชอ่ะโอเคก็ถือว่าไม่ใช่หัวหน้าโค้ชแต่เพียงอย่างเดียวจะมีอีกคนนึงก็คือเอริกสโปรสตาร์เนี่ยเพิ่งต่อสัญญาไปตกปีละเฉลี่ยอยู่ที่15ล้านเหรียญ ก็ถือว่าเป็นรองสตีฟเคิร์นะครับแม้ว่าสตีฟเคิร์ช่วงเวลาจะ2ปีช่วงเวลา2ปีที่ว่านี้เนี่ยอยากจะให้เพื่อนจับตาดูนิดนึงเพราะว่าเป็นไทม์ไลน์เดียวกับการหมดสัญญาของสเตฟานเคอรี่เช่นเดียวกันก็คือหลังจากจบปีฤดูกาล 2025-2026 ตัวของสตีฟเคอร์เนี่ยนะครับรวมเกมเมื่อวานด้วยเนี่ยพาทีมชนะ502เกมแพ้ไป200กว่าเกมนะครับพาทีม Golden State Warrior เนี่ยชนะระดับ 65-66% เลยซึ่งถือว่าสูงมากๆแล้วก็เป็นหัวหน้าโค้ชที่ชนะเร็วมากนะครับที่ชนะถึง500เกมได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนแปลงทีมคว้าแชมป์เป็นว่าเล่นเลยติด1ใน15สุดยอดโค้ชตลอดการของ NBA นะครับฉลอง75ฤดูกาลที่ผ่านมานี่แหละนี่คือความสุดยอดของสตีฟเคอร์ตูนจำได้เลยค่ะว่าตูนเคยถามเอมินเอนะว่าสตีฟเคอร์เนี่ยตอนเป็นผู้เล่นมีผลงานอย่างไรบ้างเอมินเอก็บอกว่าตอนเป็นผู้เล่นเนี่ยสตีฟเคอร์ธรรมดาเฉยๆเนาะก็คือเป็นตัวยิง3คะแนนคอยรับแคชแอนด์ชูตแต่ไม่น่าเชื่อเลยพอเรามาเป็นโค้ชโอ้โหเฉียบคมมากๆเลยนะคะคือของแบบนี้เนี่ยบางทีพูดบอกไม่ได้จริงๆเนาะคือเราเห็นอดีตสุดยอดตำนานผู้เล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างไอเซโทมัสหรือไม่ว่าจะเป็นอย่างแลรี่เบิร์ดเองเนี่ยยังไม่สุดเท่ากับสตีฟเคอร์เลยนะครับจริงสตีฟเคอร์เนี่ยย้อนกลับไปสมัยที่เขาเป็นผู้เล่นเนี่ยจนมาถึงตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะมองว่าเป็นคนที่เส้นทางชีวิตเนี่ยโชคดีก็ว่าได้นะแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้เล่นระดับท็อปสตาร์ของทีมท็อปสตาร์ของลีกแต่เป็นนักกีฬาที่มีความรับผิดชอบของตัวเองไม่เคยสร้างปัญหาใดๆทั้งสิ้นรู้หน้าที่ของตัวเองรู้บทบาทของตัวเองรู้ขีดความสามารถของตัวเองแล้วก็พร้อมทุกจังหวะที่ตัวเองต้องทำเขาทำได้ทำไมถึงได้รับความไว้วางใจจากไมเคิลจอร์แดนยิงลูกวินนิ่งช็อตนี่ก็คือตัวของสตีฟเคอร์ก็ผ่านมาแล้วยิงวินนิ่งช็อตใน NBA Finals เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับหัวใจเนี่ยต้องได้แล้วที่บอกว่าโชคดีเพราะอะไรโชคดีเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยได้เล่นกับสุดยอดผู้เล่นเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไมเคิลจอร์แดนสกอตตี้พิปเพนหรือว่าจะย้ายไปอยู่กับทางสเปอร์เนี่ยก็มีทั้งเดวิดโรบินสันมีทั้งทีมดันแคนได้เล่นภายใต้การเป็นโค้ชของฟิลแจ็กสันนี่ก็สุดยอดโค้ชพอย้ายไปสเปอร์ก็ไปอยู่ภายใต้การเป็นโค้ชของโค้ชป๊อปได้ศึกษาได้เรียนรู้ทุกอย่างเลยนะครับว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะการทำหน้าที่โค้ชมุมมองเป็นยังไงจังหวะการเล่นแผนการเล่นควรจะอยู่ตรงไหนเซตยังไงและหลังจากที่เขาเลิกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นโค้ชเลยนะครับไปทำหน้าที่สื่อด้วยเป็นผู้บรรยายเกมของ TNT เป็นผู้บรรยายไม่พอครับยังเป็นฝ่ายบริหารด้วยไปเป็นฝ่ายบริหารของ Phoenix Suns แม้ว่าจะไม่ได้ทำให้ Phoenix Suns ประสบความสำเร็จขนาดนั้นก็ตามแต่ทำให้ตัวของ Steve Kerr เนี่ยรู้จักทุกบทบาทเข้าใจไหมรู้จักทุกบทบาทเลยเหมือนเก็บประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไว้อยู่ในตัว Steve Kerr แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นเจอกับโค้ชทำยังไงดีลยังไงถ้าเกิดเราเป็นผู้เล่นเจอกับโค้ชอย่างนี้จะทำยังไงแล้วถ้าเกิดเราเป็นโค้ชแล้วเราจะดีลกับผู้เล่นยังไงเข้าใจหมดพอไปเป็นฝ่ายบริหารรู้ว่าจะต้องประสานงานกับเจ้าของทีมยังไงรู้ว่าจะต้องดีลกับผู้เล่นยังไงรู้ว่าจะต้องคุมทีมแบบไหนอ่ะพอมาเป็นผู้บรรยายก็เข้าใจสื่อชอบอะไรไม่ชอบอะไรจังหวะแบบคือได้หมดเลยเราจึงเห็นว่าทำไมสตีฟเคอร์เนี่ยไปไหนถึงแบบทุกอย่างคล่องลื่นปื๊ดไปหมดเลยเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับสุดยอดจริงๆครับถือว่าสตีฟเคอร์เนี่ยน้อยคนนะครับที่จะทำได้เป็นผู้เล่นก็ได้แชมป์เป็นโค้ชก็คว้าแชมป์เป็นผู้บรรยายก็ทำได้ดีจริงไหมสุดยอดไปหมดเลยจริงนะนี่คือสิ่งที่รู้สึกว่าสตีฟเคอร์เขาตัดสินใจถูกก่อนที่จะมาเป็นหัวหน้าโค้ชเนี่ยมีนิวยอร์กนิกส์อีกทีมหนึ่งนะที่อยากจะเอาตัวสตีฟเคอร์ไปตอนนั้นฟิลแจ็กสันก็เหมือนเป็นผู้บริหารของนิวยอร์กนิกส์ด้วยแต่ในท้ายที่สุดสตีฟเคอร์เลือก Golden State Warriors แล้วก็เลือกถูกมากๆนะครับคือเหมือนเข้ามารับช่วงไม้ต่อจากมาร์คแจ็กสันมาร์คแจ็กสันเนี่ยก็คืออดีตหัวหน้าโค้ชของ Golden State Warriors ค่อยๆปูทางมาอย่างดีเลยทำให้ทั้ง
ทีมเนี่ยมีการเล่นเกมรับมีความมุ่งมั่นในการคว้าชัยชนะแต่พอได้เปลี่ยนมาเป็นสตีฟเคอร์ปุ๊บเหมือนเป็นการยกระดับยกระดับทีมไปอีกเลเวลหนึ่งทำให้ปลดล็อกการเล่นของสเตฟการเล่นของเคลย์การเล่นของคุณว่าส่วนนี้สำคัญมากที่สุดเลยนะมินเน่ขอแทรกนิดนึงปลดล็อกการเล่นของสเตฟเฟนเคอรี่เรานึกไม่ออกเหมือนกันถ้าเกิดสเตฟเนี่ยไม่ได้มาอยู่กับสตีฟเคอร์สเตฟจะระเบิดขนาดนี้หรือเปล่าจริงคือเหมือนให้อิสระในการเล่นแล้วก็เชื่อมั่นว่าสเตฟทำได้และพอทำได้จริงเกินความคาดหมายเกินแบบสุดมากอ่ะกลายเป็นว่าสเตฟนี่กลายเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงการเล่นบาสในปัจจุบันเลยนะการยิง3คะแนนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยก็มาจากสเตฟแล้วก็โกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์เนี่ยแหละทีนี้พอพูดถึงสตีฟเคอร์แล้วยาวกลับมาเป็นโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์เมื่อวานนิดนึงนะครับแต่หลายคนถามเข้ามาว่ามีอะไรเพราะว่าแอดมินตูนถามเข้ามาว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเหมือนมีเรื่องมีราวกันต้องบอกว่าจังหวะท้ายเกมเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่เหมือนเกมค่อนข้างขาดแล้วนำชาร์ลอตฮอร์เนตส์ค่อนข้างห่างและจังหวะนั้นเนี่ยก็จังหวะเป็นเลสเตอร์คิโอเนสเนี่ยนะครับกำลังจะพยายามทำแต้มแล้วมาสบริจิตที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่แฮปปี้ก็ตกเป็นโกเทนดิ้งไปพอลงมาจากโกเทนดิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนมีการมาผลักหน้าอกใส่เลสเตอร์คิโอเนสเนี่ยนะครับเขาก็ไม่พอใจกันก็ผลักกันไปผลักกันมาแล้วกระทั่งแกรนด์วิลเลียมก็เข้ามาแกรนด์วิลเลียมก็เข้ามาหัวโขกชนกับคิโอเนสกันแบบว่าด่ากันแบบหูมันเลยแต่ที่ตลกมากที่สุดคืออะไรรู้ว่าจังหวะที่เกมมันขาดไปแล้วเนี่ยหัวหน้าโค้ชทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจับมือกันแล้วเกมจบนะกำลังทักทายกันปรากฏว่าเอ๊ะแล้วเราจับมือกันทำไมหันกลับมาในสนามกล้องยังจับโค้ชอยู่เลยนะ uh-huh. โค้ชสตีฟคลิฟเฟิร์ดเนี่ยสะบดลงมา WTF อ่ะอ่านปากเห็นเลยอ่ะตลกมากเลยแล้วก็วิ่งประมาณถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็เกิดบ้าอะไรกันขึ้นวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคงตกใจอ่ะใจคือแบบเกมมันขาดไปแล้วอ่ะคือสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายต่อหลายคนเนี่ยก็งงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเกมขาดก็ทำแต้มปกติคือทาง NBA เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนไปเป็น unwritten rule เป็น unwritten rule เนี่ยเป็นกฎที่แบบไม่ได้พูดกันแต่รู้กันเหมือนเป็นมารยาทว่าเกมขาดแล้วอย่าทำแต้มแต่จังหวะนี้เนี่ยช็อตคล็อกกับเวลาจริงเนี่ยช็อตคล็อกของวอริเออร์เนี่ยน้อยกว่าเวลาจริงที่เหลืออยู่นั่นหมายความว่าเกมมันก็ยังไม่จบเขาก็เลยคิดว่าก็ทำแต้มไปก็ไม่ได้เป็นไรเพราะเดี๋ยวฮอร์เน็ตก็ครองบอลอีกทีนึงแต่ไปมาเกิดหัวเสียครับมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะจากเรื่องแค่นี้ใหญ่โตเลยสงสารที่สุดเลยอย่างที่มินเน่บอกสงสารหัวหน้าโค้ชตลกหัวหน้าโค้ชมากเลยอะงงดิเกิดอะไรขึ้น WTF งงโอเคทีนี้เราก็ไปต่อกันค่ะแล้วได้เกมไมอามี่ฮีทแล้วค่ะนี่ก็โหดเหมือนกันโหดมากโอ้โหเมื่อวานระหว่างเราพากบาสอยู่เนี่ยในเพลย์แบ็คแล้วเราก็งงมากเลยมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยคือเป็นช่วงต้นควอเตอร์ที่4นะครับคือเป็นจังหวะที่ไซออนวิลเลียมสันเขาขโมยบอลจากจิมมี่บัตเลอร์มาได้แล้วเควินเลิฟเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องตัดฟาวล์นะก็เหมือนกอดแต่จังหวะที่กอดอยู่เนี่ยเหมือนพอกอดเสร็จปุ๊บแล้วไซออนอาจจะเสียหลักอะไรก็ได้เพราะว่าหลังจากจบเกมเนี่ยเอริกสโปรซ่าเขาก็ออกมาบอกนะครับเขาบอกว่าเควินเลิฟเนี่ยต่อให้เป็นเควินเลิฟช่วงพีคๆเนี่ยก็ยังไม่มีทางที่จะเอาไซออนล่วงขนาดนั้นได้อะเขาก็คิดว่าไซออนอาจจะเสียหลักแล้วพอล้มลงไปแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยดูเป็นการฟาวล์ที่รุนแรงกว่าความเป็นจริงอะจริงๆแล้วมันไม่ได้รุนแรงเควินเลิฟนี่ก็เข้าไปกอดแบบไม่ได้ทุบไม่ได้ตีไม่ได้ทุ่มอะไรเลยนะแต่ปกติเควินเลิฟเนี่ยเป็นคนที่สุภาพแล้วก็เป็นคนที่โอเคอยู่แล้วนะและทีนี้ก็นาจีมาแชร์ที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจเดินเข้ามาก็มาผลักใส่เควินเลิฟเลยบอกว่าทำเพื่อนผมไม่ได้นะอะไรแบบนี้เฮ้ยทำเพื่อนหนีได้ไงทีนี้พอเห็นเควินเลิฟโดนผลักจิมมี่บัตเลอร์อยู่ตรงนั้นก็ไม่พอใจเหมือนกันมาผลักเพื่อนเราอย่างนี้ได้ยังไงจิมมี่บัตเลอร์ก็เหมือนไปจับบริเวณคอไม่ต้องเหมือนไม่ต้องนาจีมาแชลก็โกรธก็บีบคอกลับเหมือนกันและหลังจากนั้นก็นัวกันเลยโหดมากนัวกันแบบโหดเกินไม่น่าเชื่อแต่ที่ประหลาดใจอีกคู่หนึ่งมาจากไหนไม่รู้โฮเซ่อัลราโดอยู่มุมข้างสนามนะค่ะรวมกับโทมัสไบรอันคนละไซส์กันเลยนะเหมือนจะใส่กันใหญ่เลยเหมือนจะมีการสาวหมัดด้วยตลกกลายเป็นความรุนแรงเกิดขึ้นสิ่งแบบนี้เนี่ยนะครับทาง NBA ไม่ปล่อยไว้แน่นอนแล้วน้องๆดูแล้วห้ามเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะจะตลกแค่ไหนห้ามทำอย่าทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ครับทุกอย่างต้องอยู่ในกฎกติกานะครับสิ่งแบบนี้เนี่ยทาง NBA ไม่ปล่อยแน่นอนส่วนตัวคิดว่าอย่างน้อยต้องมี 1-3 เกมอ่ะโดนลงโทษห้ามทำการแข่งขันแต่ว่าก็โดนแบนออกจากสนามไปเลยถูกป่ะโดนไล่ออกไปเลยทันทีเลยใช่โฮเซ่อัลราโดโทมัสไบรอันจิมมี่บัตเลอร์นาชีมาแชลไปสงบสติอารมณ์4คนนี้เนี่ยยังไงต้องมี1ใน4เนี่ยต้องมีโดนแบนห้ามทำการแข่งขัน 1-3 เกมต้องมีและต้องมีโดนปรับหนักถ้าเกิดไม่โดนแบนก็ต้องโดนปรับหนัก
เดี๋ยวเรารอติดตามข่าวกันต่อตอนนี้ที่พวกเราอัดวิดีโอนี้อยู่เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องจุดนี้แต่คิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีแน่นอนและทั้ง2ทีมนะครับเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดจะต้องเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันที่23มีนาคมคในวันนั้นเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าไมอามี่ฮีทเนี่ยจัดเต็มแน่นอนครับเกมมันจะต้องหนักหน่วงนี่คือความมันของยักษ์ชนยักษ์เนาะทีนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาเรียกว่าน่าจะเป็นช่วงเกือบโค้งสุดท้ายแล้วนะหลังออสตาร์แล้วอยากให้มินเอเนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าตอนนี้มีอะไรที่น่าจับตามองบ้างขอเรื่องมาที่ฝั่งตะวันตกกันก่อนเลยนะครับสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆจับตาดูมากที่สุดนั่นคือทีมไหนในฝั่งตะวันตกนี้เนี่ยจะได้เป็นอันดับหนึ่งของฝั่งมันจะเป็นอย่าง T-Wolf OKC Thunder Denver Nuggets แล้วก็ LA Clippers 4ทีมนี้เนี่ยถือว่าใกล้กันมากนะครับห่างกันไม่ถึง2เกมนี้เนี่ยสำหรับอันดับ1เนี่ยความสำคัญของ T-Wolf กับ OKC Thunder เนี่ยจะมากกว่า LA Clippers แล้วก็ Denver Nuggets เพราะว่า LA Clippers กับ Denver Nuggets เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีประสบการณ์อยู่แล้วอ่ะมีประสบการณ์สูงมีประสบการณ์ระดับแชมป์คาวายเนี่ยก็เคยคว้าแชมป์มาแล้วตัวของเดนเวอร์นักเก็ตก็คือแชมป์เก่าดังนั้นพวกเขารู้ดีครับว่าพอเข้าสู่เพลย์ออฟแล้วเนี่ยเวลาเจอกับทีมตรงข้ามเนี่ยจะมาไม้ไหนเขาจะรับมือยังไงสิ่งเหล่านี้ความมีประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยได้จะแตกต่างกับทีมวูฟกับ OKC Thunder ที่การเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขามากๆครับถ้าเกิดได้เล่นได้ความได้เปรียบในบ้านเนี่ยแม้ว่าจะประสบการณ์เป็นรองแต่ก็ยังถือว่ามาลบกลบกันสักนิดหนึ่งถูกไหมฮะการเล่นในบ้านอย่างที่แอดมินตัวพูดว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยเห็นไหมเสียงมันดังอ่ะมันจะทำให้ใจเนี่ยฮึกเหิมฟูนะตัวว่ามีผลมากๆต่อนักกีฬาเลยนะคุณจะบอกว่าตะโกนจนแบบเจ็บคอเลยวันนั้นอ่ะครับทีนี้เรื่องต่อไปครับอยากจะให้เพื่อนๆจับตาดูดัลลัสแมฟริกสักนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยคืออย่างในก่อนหน้านี้ในพอดแคสต์หรือว่าในคลิป YouTube เราเนี่ยก็บอกว่าตัวของลูก้าเนี่ยจะมีโอกาสลุ้น MVP มากขึ้นไปอีกถ้าเกิดสามารถขยับอันดับของตัวเองได้ตอนนี้ขยับมาอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาอยู่ในอันดับ6ค่ะอันดับ6แล้วก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปอีกเป็นอันดับ5ด้วยเป็นไปได้ตอนนี้ชนะมา7เกมติดเนื่องจากพวกเขาเนี่ยหลังจากการเทรดมาแล้วเนี่ยเอาตัว PJ Washington เข้ามาเอาตัว Daniel Gafford เข้ามาเนี่ยมาเล่นร่วมกับไคลรีกับลูก้าเนี่ยตอนนี้ค่อยๆเข้าที่มากขึ้นดูดีกว่าตอนที่มีแกรนด์วิลเลียมก็เลยทำให้ตอนนี้ลูก้าเนี่ยอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แต่ละทีมเนี่ยไม่อยากจะเจอเลยในเพลย์ออฟอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ทำแต้มแบบดูง่ายมากอ่ะ30แต้มนี่คือแบบขนมมากอ่ะ40แต้มสบายๆ50แต้มเนี่ยดูไม่ได้เหนื่อยด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่ทีมตรงข้ามก็กังวลถ้าเกิดต้องเจอกับลูก้าเนี่ยแล้วยังมีไคลรีอีกถือว่าดัลลัสแมฟริกส์เนี่ยเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่อาจจะกลายมาเป็นม้ามืดในช่วงโค้งสุดท้ายก็ได้ใครจะรู้พอพูดแล้วแอบคิดเลยทีเดียวแอบกลัวเลยทีเดียวอ่ะทีนี้เรื่องต่อไปเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆจับตาดูแอนโทนีเดวิสสักหน่อยครับของ LA Lakers นี่แหละคือในฤดูกาลนี้เนี่ยตัวของแอนโทนีเดวิสเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ค่อนข้างมีความกดดันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาต้องต่อสู้กับความคาดหวังของแฟนๆทีมทุกคนทราบดีว่าตัวของเลบรอนเจมส์เนี่ยอายุ39แล้วจะมาหวังให้เขาเป็นเบอร์1ของทีมแบกทีมต่อไปเรื่อยๆยาวๆตลอดต่อไปทั้งฤดูกาลเนี่ยอาจจะไม่ไหวดังนั้นคนที่สำคัญที่สุดของ LA Lakers ในเวลานี้เนี่ยก็คือแอนโทนีเดวิสซึ่งมาจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลเนี่ยก็ถือว่าเขาทำได้ดีนะครับลงสนามอย่างต่อเนื่องสภาพร่างกายนี่คือเข้าทีมากๆและการเล่นทั้งเกมรุกการเล่นทั้งเกมรับเนี่ยก็ถือว่าแอนโทนีเดวิสเนี่ยทำได้ดีจริงๆในฤดูกาลนี้เรียกว่ากลับมาเป็นท็อป5ท็อป10ของลีกได้แบบสบายๆเลยแต่ฤดูกาลของพวกเขาก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นยังคงอยู่ในพื้นที่เพลย์อินเราก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถขยับอันดับได้หรือเปล่าอย่างที่บอกถ้าเกิดรอบแรกในเพลย์อินอันดับเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องเจอกับ Golden State Warrior จะต้องมีแฟนๆของทีมที่มหาชนขวัญใจชาวไทยสักทีมนึงเนี่ยที่จะต้องอกหักจะเป็นเลเกอร์หรือเปล่าจะเป็นวอริเออร์หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ไม่ได้นะอันนั้นเป็นสิ่งที่แฟนๆเนี่ยจับตามองมากๆเลยขอให้ขยับอันดับกันนะอย่าเข้าไปอันดับแบบนี้นะคะเลเกอร์สนับ9วอริเออร์สนับ10แบบนี้ไม่ไหวหัวใจทนไม่ไหวจริงๆอ่ะมิเน่คือ9กับ10เนี่ยสมมุติว่าเข้าเพลย์อินไปปุ๊บเนี่ยแพ้คือตกรอบทันทีมันเป็นเกม7แต่ถ้าเกิดขยับไปอยู่ที่8ที่7ได้เนี่ยแพ้เกมนึงยังมีโอกาสแก้ตัวแต่อันดับ7อันดับ8ก็ไม่ง่ายนะครับตอนนี้ฟินิกซ์ซันส์เนี่ยตกมาอันดับ7อันดับ8คือซัคราเมนโตคิงส์ทีมของพวกเขาก็ไม่ใช่หมูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการที่จะขยับอันดับทีมตัวเองต้องดีทีมตัวเองต้องดีไม่พอแล้วต้องให้อีก2ทีมที่อยู่7กับ8เนี่ยมีผลงานที่แย่ลงด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับนี่คือสิ่งที่จะต้องจับตาดูของ LA Lakers
ค่ะแล้วทีนี้ขยับไปค่ะมินเน่อีกอย่างนึงที่ตูนก็จับตามองอยู่เหมือนกันนะคะของสำหรับไซออนวิลเลมสันค่ะว่าในฤดูกาลนี้ในที่สุดน่าจะได้สัมผัสแล้วแหละเพลย์ออฟเนี่ยสักทีเกมแรกคือไซออนวิลเลมสันเนี่ยนะครับจนถึงตอนนี้ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเนี่ยยังไม่มีโอกาสเลยนะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะใช่เพราะมีอาการบาดเจ็บตลอดเลยครับเพื่อนๆของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างแบรนดอนอินแกรมหรือว่าจะเป็นอย่างน้องๆในทีมเพื่อนๆในทีมหลายคนเนี่ยมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศเพลย์อินเพลย์ออฟแล้วแต่ไซออนยังจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลถ้าเกิดเทียบกับตอนแรกที่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยนะครับสภาพร่างกายของไซออนเนี่ยดูเข้าที่ดูรูปร่างเนี่ยกระชับมากขึ้นไม่ได้บอกว่าดูเขาผอมลงนะครับแต่ดูกระชับยังคงดูหนาอยู่แต่ว่าดูกระชับกว่าช่วงเปิดฤดูกาลค่อนข้างเห็นความแตกต่างเราจึงเห็นความเขาเรียกนะความปาดเปรียวในการทะลวงห่วงการวางบอลวงในการยัดห่วงหลายต่อหลายครั้งไซออนเนี่ยทำได้ดีซึ่งตัวของ CJ แมคคอลัมเนี่ยเพื่อนร่วมทีมรุ่นพี่เนี่ยนะครับเขาก็บอกเลยว่าในฤดูกาลที่ผ่านมานี้เนี่ยเขายังไม่สามารถบอกได้ว่าตัวของไซออนเนี่ยมีความโฟกัสมีความกระหายอยากจะคว้าจะชนะเหมือนในฤดูกาลนี้แต่พอมาเป็นฤดูกาลนี้ปุ๊บเนี่ยเขาสามารถบอกได้เลยว่าไซออนเนี่ยโฟกัสขนาดไหนตั้งใจขนาดไหนอยากชนะขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ CJ นะครับที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยเขามองทีมเลยทำให้เรารู้สึกว่าในฤดูกาลนี้เนี่ย New Orleans Pelicans เองเนี่ยเขาก็ตั้งใจนะมีทั้ง Brandon Ingram CJ McCollum Zion Williamson 3คนนี้เนี่ย CJ เนี่ยประสบการณ์สูงมาแนะนำน้องๆได้2คนนี้ไซออนกับแบรนดอนอิงแกรมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ถือว่ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเอาจริงๆแล้วสำหรับนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ฤดูกาลนี้ก็ถือว่ามาได้ดีนะมาเงียบๆมาดีนะอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟตลอดเลยนะอยู่กับรักษาผลงานของตัวเองได้ดีมากๆในฤดูกาลนี้ถือว่าพวกเขาผ่านอะและสุดท้ายค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือฟินิกซ์ซันส์เป็นยังไงคะฟินิกซ์ซันส์ยังคงมั่นใจอยู่ไหมคะว่าจะคว้าแชมป์ไหมฟินิกซ์ซันส์ขอปีหน้าได้ไหมทำไมอะปีนี้ให้คลิปเปอร์ก่อนใจร้ายคือปัญหาของฟินิกซ์ซันส์เนี่ยนะครับคือแบรดลีย์บิลเนี่ยเจ็บตลอดเลยเดี๋ยวก็กลับมาแป๊บนึงเดี๋ยวเจ็บอีกละลงมาต่อเนื่องได้สัก10-15เกมเจ็บอีกละยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี่ยแฮมสตริงเนี่ยหรือว่าที่คนไทยชอบเรียกว่าหมูแฮมเนี่ยมันเป็นการบาดเจ็บที่แบบพอเจ็บปุ๊บแล้วเนี่ยถ้าไม่หายจริงๆแล้วกลับมาเล่นเนี่ยนะครับคราวนี้เดี๋ยวมันจะเจ็บกระตุกตลอดเลยเดี๋ยวก็มันจะวิ่งไม่ออกจริงส่วนตัวเคยเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังอยู่ครั้งนึงมันไม่ได้รุนแรงนะครับแต่มันเล่นไม่ได้จริงๆคือวิ่งไปแล้วมันจะตึงแล้วมันจะเจ็บมันจะกระโดดมันจะวิ่งสปีดไม่ได้อะมันเจ็บจริงๆครับนี่คือแฮมสตริงดังนั้นเนี่ยจะต้องหายให้ขาดพอหายขาดไปปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเจ็บอีกจะน้อยถือว่าไบรท์ลีบิวยังมีโอกาสกลับมาแน่นอนแต่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วมันก็เลยทำให้3คนนี้เนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เล่นแบบต่อเนื่องยาวๆตลอดทั้งฤดูกาลอย่างที่แฟนๆแล้วก็ทีมคาดหวังก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสของฟินิกซ์ซันส์เนี่ยค่อนข้างน้อยลงกว่าความคาดหวังในช่วงเปิดฤดูกาลแต่อย่าเพิ่งลืมครับ3คนนี้เนี่ยถ้าเกิดหลังจากนี้กลับมาแล้วต่อเนื่องยาวๆปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีใครอยากเจอในเพลย์ออฟเหมือนกันเพราะว่าพวกเขามีทั้งบุ๊กเกอร์มีทั้ง KD ซูเปอร์สตาร์อัดแน่นเต็มทีมเหมือนกันนะเป็นอีกทีมนึงที่น่ากลัวใช่ครับคือ KD เนี่ยเขาก็ต้องการคว้าแชมป์เขาต้องการแสดงให้เห็นว่าโอเคสามารถพาทีมฟินิกซ์ซันส์ที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลยเนี่ยคว้าแชมป์ได้สำเร็จอันนี้ก็ถือว่าสร้างชื่อของตัวเองคือพอเวลาพูดถึง KD เนี่ยเขาก็อยากจะคว้าแชมป์สำหรับฟินิกซ์ซันส์เนี่ยถ้าเกิดคว้าแชมป์จริงๆแล้วเราพูดได้ไหมว่าทีมนี้เป็นทีมของ KD พูดยากเนาะมันฟีลแบบนั้นไหมก็นี่คือสิ่งที่แฟนๆหลายต่อหลายคนเนี่ยเขาก็เรายังรู้สึกว่าเป็นทีมของบุ๊กเกอร์อยู่นะ question ภาวะความเป็นผู้นำของ KD question การที่เหมือน KD นำทีมแตกต่างกับเลบรอนเลบรอนนำทีมคลิฟแลนด์เลบรอนนำทีมไมอามี่ฮีทในค่อนข้างชัดใช่หรือว่าย้อนกลับไปเป็นชิคาโกบูลส์เนี่ยไมเคิลจอร์แดนก็ชัดแม้ว่าจะมีพิปเพนเป็นเบอร์2แต่อย่างของฟินิกซ์ซันส์เนี่ยมันยังแบบเหมือนมาจอยทีมมันยังเป็นเหมือนเป็นทีมของเดวินบุ๊กเกอร์นะแล้ว KD เข้ามาเสริมแล้วจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าถึงทำให้รู้สึกว่าหลายๆคนก็มองว่า KD เนี่ยพอจะพูดถึงคอนเวอร์เซชันที่แบบที่สุดตลอดการเนี่ยเขายังไม่อยู่ในจุดนั้นแต่ถ้าเกิดถามฝีมือเนี่ยฝีมือของ KD นี่คือแบบไร้ที่ติทั้งเกมรุกเกมรับยิงระยะกลางยิง3คะแนนข้ามเก็บฟาคือทำได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรายังไม่รู้สึกถึงความเป็นโกสเราไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆคิดยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันคือถ้าเกิดเทียบกับเลบรอนเทียบกับไมเคิลจอร์แดนเนี่ยอาจจะยังรู้สึกว่า
ไม่ขนาดไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะไม่ใช่เลเวลนั้นน่ะคือความสามารถของ KD ไม่มีใครมีคำถามค่ะทุกคนทุกคนเคลียร์ว่า KD เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถมากแต่คาแรคเตอร์แต่พอเวลาพูดถึงคำว่าเป็นสุดยอดตลอดกาลหรือว่าโค้ชเนี่ยมันมีอะไรอีกอย่างนึงที่มันบิวอัพไปมากกว่าความสามารถในตรงนั้นน่ะที่เรารู้สึกว่า KD ยังไม่ได้ฟิลแกปตรงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าอุปนิสัยของเขาอาจจะไม่ใช่คนที่พูดอาจจะไม่ใช่คนที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นภาวะผู้นำขนาดนั้นแต่ว่าฝีมือเนี่ยใช่คือเป็นคนที่แสดงฝีมือแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบดูแลน้องเอ้ยอะไรอย่างนั้นอย่างตอนที่เขาอยู่กับ Golden State Warrior เนี่ยเป็นผู้เล่นที่เป็นเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของทีมเลยดีกว่าแต่ถามว่าใครที่เป็นคนคอยพูดคอยนำทีม Draymond Green ไม่ใช่ Steph ด้วย Steph กับ KD เนี่ยคล้ายๆกันคือแบบผลงานในสนามใช้ผลงานของตัวเองใช้การกระทำของตัวเองเนี่ยนำทีมเป็นตัวอย่างให้กับทีมแต่การที่จะแบบพูดล็อกเกอร์รูมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเดรมอนด์กรีนแต่อย่างของเลบรอนเนี่ยไมเคิลจอร์แดนเนี่ยอย่างโคบี้ไบรอันเนี่ยโอ้โหอัดไม่ดีไม่ได้เรื่องไม่ต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทำให้ทุกอย่างต้องทำให้ทีมคว้าชนะคว้าชัยชนะให้ได้อย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ความแตกต่างของกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นโค้ชเนี่ยกับเคดีนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าโอกาสของฟินิกซ์ซันส์ในฤดูกาลนี้เนี่ยก็เหนื่อยเพราะว่าแบรดลีย์บิลยังไม่เสถียรนะยังไม่ต่อเนื่องถ้าเกิดได้เล่นร่วมกันสัก50เกมเนี่ยต่อเนื่องอยู่เนี่ยมันไม่แน่นะนี่คือกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นก็เลยแบบโอกาสยากเหมือนกันสำหรับฟินิกซ์ซันส์เนี่ยตูนว่าถ้าเกิดผ่านไปไม่ถึงคอนเฟอเรนซ์ไฟนอลเซ็งนะถือว่าเฟลนะแต่เขายังมีเวลาคือด้วยสัญญาของKD สัญญาบุ๊กเกอร์สัญญาแบรดลีย์บิลเนี่ยปีหน้าเนี่ยปีหน้าถ้าเกิดปีนี้ไม่ได้จริงๆนะปีหน้าเนี่ยคือเป็นปีที่ฟินิกซ์ซันส์จำเป็นจริงๆที่จะต้องสุดๆอ่ะไม่งั้นถือว่าโอ้โหล้มเหลวและล้มยาวเลยนะคราวนี้เพราะว่ายอมเสียทั้งสิทธิ์ดราฟเสียใช่เยอะแยะเลยภาษีที่2อะไรอีกข้อจำกัด mid level except คือยอมทุกอย่างต้องการเอา3คนนี้เนี่ยพาทีมคว้าแชมป์อ่ะแล้วถ้าทำไม่ได้เนี่ยอันนี้สะดุดแล้วล้มแบบกลิ้งกันยาวเลยอ่ะสงสารแฟนฟินิกซ์ซันส์จริงๆเห็นภาพเลยค่ะโอเคเราจบละที่ฝั่งตะวันตกจบยังคะมีอะไรอยากเพิ่มเติมอีกไหมโอเคนะฮะประมาณนี้ขยับมาที่ฝั่งตะวันออกบ้างทีนี้ค่ะอย่างแรกเลยสำหรับฝั่งตะวันออกเนี่ยตูนจับตามองค่ะไม่แน่นั่นก็คือทีมซิกเซอร์สว่าโจเอลเอ็มบีดเนี่ยจะสามารถกลับมาได้ไหมขนาดไหนเนี่ยนี่แหละครับพอด้วยความบาดเจ็บของเอ็มบีดเนี่ยนะครับต่อให้กลับมาได้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะมีผลงานเป็นยังไงแต่สิ่งที่อยากให้เพื่อนๆจับตาดูมากที่สุดตอนนี้ก็คือกว่าจะถึงวันนั้นวันที่ Embiid จะกลับมาหรือไม่กลับมาก็แล้วแต่เนี่ยพวกเขาจะสามารถรักษาพื้นที่เพลย์ออฟของตัวเองได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหทั้งไมอามี่ฮีทเนี่ยนะก็ไล่จี้กันแบบสุดๆเลยถ้าเกิดต้องตกมาในพื้นที่เพลย์อินอีกเนี่ยแล้ว Embiid กลับมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ายิ่งเปลืองพลังของ Embiid เข้าไปอีกดีนะครับเกมเมื่อวานเนี่ยชนะคลิปแลนด์คาวเวียร์สมาได้เนี่ยโอ้โหหืดจับมากๆเลยยามที่ซิกเซอร์ไม่มี Embiid เนี่ยกว่าจะชนะแต่ละเกมเนี่ยยากเย็นจริงๆไทริสแม็กซี่แม้ว่าจะเป็นออลสตาร์ก็ตามแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับพอโดนรุมโดนอะไรหน่อยก็เล่นยากมากๆเลยยังดีที่ได้บัดดี้ฮิลกลับมาบัดดี้ฮิลเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญถ้าเกิดได้โจเอลเอ็มบีกลับมาแล้วมีบัดดี้ฮิลเนี่ยจะยิ่งทำให้เกมของซิกเซอร์สน่ากลัวมากขึ้นเราก็ต้องมาติดตามครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยากจะเพื่อนๆจับตาดูทีนี้ขยับไปมองมิลวอกี้บัคส์บ้างค่ะมิเน่มิลวอกี้บัคส์เนี่ยนะครับเป็นทีมเดียวที่ตอนนี้เชื่อว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยรวมไปถึงเป็นสื่อด้วยเป็นไม่ได้เป็นห่วงเรียกว่าเมื่อไหร่จับตามองใช่เมื่อไหร่ที่เดมกับยานิสเนี่ยจะเล่นเข้ากันลงตัวภายใต้การเป็นโค้ชของด็อกริเวอร์เกมเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างชั้นยอดก็เป็นไปได้นะหรืออาจจะเป็นก้าวแรกก็ได้ที่จะทำให้ทุกอย่างของมิลวอกกี้บัคส์เนี่ยเจลกันลงตัวเพราะว่าเกมเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นเกมแรกหลังจากที่ผ่านสัปดาห์ออลสตาร์มาแล้วก็ต้องมาเจอกับที่มันดับหนึ่งของฝั่งตะวันตกอย่างทีวูฟแล้วก็ทำได้ดีบุกไปเอาชนะมาได้ยานิสเนี่ยเล่นดีมากแข็งแกร่งมากรูดี้โกแบร์ก็เอาไม่อยู่และยังได้เดมยิงลูกแบบสำคัญที่เด็ดท้ายเกมเป็นไซส์สเต็ปและยิงระยะกลางแม้ว่าการยิง3คะแนนอาจจะยังไม่เข้าทีก็ตามแต่เราเห็นเขาเรียกอะไรความแอกเรสซีฟความเล่นเป็นทีมสร้างแอสซิสต์ของเดมเมื่อวานก็ดับเบิลอันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากขอให้ต่อเนื่องถ้าเกิดทำได้ก็อย่างที่บอกว่ามิลวอกกี้บัคส์ก็ยังคงมีโอกาสวัดกับเซลติกส์ได้อย่างสนุกแน่นอนมิลวอกกี้บัคส์ในฤดูกาลนี้ไงมิเน่คิดว่าไปไกลสุดที่ไหนคิดว่านัดชิงสายฮะถ้ามันต้องไกลกว่านั้นดินัดชิงสายตัวว่าสั้นไป
คิดว่าไม่น่าจะผ่านเซลติกเซลติกน่ากลัวมากเนี่ยเป็นเรื่องอีกเรื่องที่อยากจะให้เพื่อนๆจับตาดูก็คือเซลติกเพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยเซลติกตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยเป็นทีมที่ดีที่สุดนิ่งที่สุดแล้วก็ไม่เคยแบบมีอะไรมาแกว่งทำให้เสียได้เลยอ่ะ แม้กระทั่งตัวของเจสันเททัมเนี่ยยังบอกเลยว่าเขารู้สึกว่าทีมของเขาในฤดูกาลนี้เนี่ยดีกว่าในปีฤดูกาล2022ที่เข้า NBA Finals หมายความว่าอะไรหมายความว่าก็ต้องแชมป์อ่ะถ้าเกิดพูดอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วจะทำได้หรือเปล่าเจสันเททัมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความกดดันตัวของเขาเนี่ยถ้าเกิดพูดกันถึงเป็นนักกีฬาอเมริกันนะครับแท้ๆเนี่ยเจสันเททัมเนี่ยถือว่าเป็นหน้าตาของนักบาส NBA ชาวอเมริกันก็ว่าได้ถูกไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหท็อปเพลเยอร์ของ NBA เนี่ยต่างชาติทั้งนั้นเลยนะนิโคลาโยคิชโจเอลเอ็มบีสยานิสใครอีกลูก้าทั้งนั้นเลยอ่ะมีอีกไหมนิดนึงเชกิวเจสอเล็กซานเดอร์ตอนนี้เนี่ยเททัมต้องกอบเททัมชื่อเสียงของอเมริกากับคืนมานะคือเจสันเททัมเนี่ยจะต้องเป็นหน้าเป็นตาของลีกต่อไปเนี่ยเขาจะพาทีมคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าจะคว้าไฟนอลส์ MVP ได้ไหมถ้าเกิดเป็นแชมป์ผลงานในเวทีใหญ่อย่าง NBA Finals จะเป็นยังไงเพราะเราเห็นมาแล้วว่าเจสันเททัมเนี่ยก็แปลกเหมือนกันใช่การยิงยังขึ้นๆลงๆขึ้นๆเขาจะต้องทำให้ได้นี่คือความกดดันของเจสันเททัมคือทีมคว้าแชมป์เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งแต่ผลงานส่วนตัวของเจสันเททัมเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดความเป็นหน้าเป็นตาของลีกในอนาคตต่อไปของตัวเขาถ้าเกิดต่ำกว่าคว้าแชมป์ได้เนี่ยในฤดูกาลนี้ของเซลติกก็ถือว่าล้มเหลวครับต้องแชมป์เท่านั้นเข้า NBA Finals เนี่ยยังถือว่าเจ้าเลยใช่เราก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันสำหรับบอสตันเซลติกค่ะเพราะว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้อย่างที่บอกเพื่อนๆว่าเจสันเททัมเนี่ยเตรียมเป็นนักกีฬาที่มีสัญญามากที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่มี NBA มาน่าจะทะลุ350ได้นะไม่แน่ใจอาจจะเกินกว่านั้นด้วยมากกว่าเจเรนบราวน์ในปัจจุบันตอนนี้เจเรนบราวน์ในอันดับ1ใช่ค่ะไม่เคยมีใครได้มากขนาดนี้ต่อไปก็เป็นเจสันเททัมเฉพาะ2คนนี้เนี่ยก็แย่แล้วยังมีปอซิงกิสอีกจูฮอลิเดย์อีกเงินของเขาเนี่ยเงินของทีมเนี่ยกระฉูดเส้นทะลุเส้นที่2เส้นที่3ไปเลยดีกว่านี่คือสิ่งที่ทางเซลติกเนี่ยถ้าเกิดคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ไม่ได้เนี่ยลำบากเพราะว่าการสร้างทีมของพวกเขาจะไม่ง่ายแบบนี้อีกต่อไปละไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆคิดอย่างไรคะในฤดูกาลนี้เพื่อนคิดว่าทีมไหนมีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดนะตอนนี้เราจะบอกว่าให้เพื่อนๆแบบทีมไหนคว้าแชมป์เราก็รู้สึกว่าแบบมันก็ด่วนเกินไปที่จะตัดสินทีมไหนมีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดอ่ะขอให้พี่ได้ก่อนค่ะส่วนตัวมองอยู่3-4ทีมเดนเวอร์นักเก็ตบอสตันเซลติกส์ LA คริปเปอร์สเนี่ย3ทีมนี้เนี่ยคิดว่านะส่วนรองลงมาก็ยังมองว่าอาจจะเป็นอย่างดัลลัสละกันอ่ะ อาจจะมีโอกาสนะดัลลัสเนี่ยแล้วก็อย่างเลเกอร์อย่างวอร์เรียร์กำลังจะถามว่าช่วยเอาเลเกอร์ใส่เข้าไปในลิสต์หน่อยได้ไหมมองหลักๆแล้วเนี่ยมีแค่นี้มีวอกกี้บัคส์อีกทีมเนี่ยเดนเวอร์นักเก็ตบอสตันเซลติกส์ LA คริปเปอร์สมีวอกกี้บัคส์ฟินิกซ์ซันส์ก็ไม่อยู่ในลิสต์ตอนนี้เริ่มหล่นไปแล้วแต่ก็ให้นะอาจจะเป็นอันดับ5อันดับ6แต่ก็ให้แต่ 4-5 ทีมแรกเนี่ยอย่างที่บอกนักเก็ตบัคส์เซลติกส์คิปเปอร์4ทีมเนี่ยแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาคุยกันว่าเอาสัก 3-4 ทีมเนาะที่มีโอกาสคว้าแชมป์ไล่มาเลยค่ะอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะวันนี้ค่ะเราก็พูดคุยกันมาพอสมควรแล้วเนาะโอ้โหได้คุยกับเพื่อนๆเยอะมากเลยวันนี้เพื่อนๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เชียร์ทีมที่ตัวเองรักเนี่ยมันแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็อย่าลืมนะคะที่คอมเมนต์แรกด้านล่างค่ะเพื่อนๆคลิกลิงก์แล้วก็สมัครเข้า Payback เลยค่ะแล้วรอค่ะเจอกันวันพฤหัสนี้ 10:00 LA Clippers เปิดบ้านรับการเมือง LA Lakers วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพิ่มเลเกอร์อีกทีนึงนะไม่ไหวจริงๆ